พระนิพพานเล็กเท่ารูเข็มอยากทราบว่าประตูพระนิพพานกับระหว่างความมืดกับความสว่างใช่ไหมคะฟังใหม่ครับจากคุณกนกวรรณนะครับลุงหงอกเคยพูดไว้ว่าประตูพระนิพพานเล็กเท่ากับรูเข็มโอเคกากเอาไว้ใส่ไว้ตะกร้าข้างหนึ่งไว้อยากทราบว่าประตูพระนิพพานกั้นอ๋อรู้สะกดไปโอเคประตูพระนิพพานกั้นระหว่างความมืดกับความสว่างใช่ไหมคะแม่นแล้วแม่นแล้วใช่หรือครับถูกต้องครับถูกที่สุดนะฮะประตูพระนิพพานอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งมืดกับสว่างเห็นไหมอยู่ด้านที่สามของเหรียญเห็นไหมเหรียญมีสองด้านใช่ไหมล่ะมันมีด้านซ้ายด้านขวาด้านละกว่าว่าก่อนเห็นไหมครับเหรียญมีสองด้านมันอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าด้านที่สามอะไรกันใช่ไหมมันก็อยู่ตรงกลางมันสันกระดาษนะครับอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้อีกด้านหนึ่งใช่นะในด้านหนึ่งด้านที่สามก็คือสันกระดาษเนี่ยแปลว่าถ้ามันว่างมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยด้านที่สามของเหรียญคือหายไปเลยแหละครับไม่มีเลยนั่นนะฮะภาวะของพระนิพพานเป็นเช่นนั้นโอเคนะอธิบายผ่านภาษาก็ผ่านได้แค่นี้ครับโอเคเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยอธิบายผ่านภาษาและกับกิริยาก็แสดงให้ดูแล้วนะผ่านภาษาและกับกิริยาแค่นี้เองพูดยังไงว่าตัวเองเข้าได้นะลุงลุงเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงไปไกลไปไกลลุงโอเคจบนะ